สีมันก็จะเหลืองๆนะครับสวยๆน่ากินน่ากินแบบนี้นะครับสวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคำอธิบายใต้คลิปนะครับหรือว่าในคำอธิบายของคลิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำครับต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับเริ่มจากผมจะเลือกใช้หมู3ชั้นนะครับการเลือกหมู3ชั้นนะครับนี่ก็ให้เลือกหมู3ชั้นที่มีชิ้นสวยแบบนี้นะครับคือมีชั้นไขมันเนื้อนะครับแบบนี้เป็น3ชั้นนะครับให้เลือกชิ้นสวยๆนะครับนะแล้วก็เอามาหั่นนะครับเป็นชิ้นแบบประมาณนี้ใครจะชอบใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้หั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมนำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเสด็จน้ำไม่แห้งนะครับแล้วก็ผมจะบอกนิดนึงว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบหนังนะครับให้ตัดหนังออกตั้งแต่แรกนะครับมันจะทำให้หมูของเราเนี่ยไม่เหนียวแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบที่มันมีหนังหน่อยๆนะครับมันจะหนึบๆอร่อยนะครับใครที่ไม่ชอบนะครับเฉือนหนังทิ้งไปตั้งแต่แรกได้เลยนะครับแล้วก็หมูนะครับหมูเค็มอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหมูเค็มนะครับเราจะไม่หมักนานนะครับแต่ว่าตอนปรุงเนี่ยเราจะปรุงไปให้รสชาติมันออกเค็มด้านนอกนะครับด้านในเนี่ยก็คือจะมีรสชาติของเนื้อหมูออกหวานๆอยู่นะครับเริ่มจากผมจะใส่น้ำปลานะครับนี่ใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับ1ช้อนชานะครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับคือเหมาะสำหรับแบบอยากกินแบบเร็วๆนะครับไม่จำเป็นต้องหมักนานเลยนะครับคือแค่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับผมจะทำไว้กินกับข้าวเหนียวนุ่มๆอร่อยๆนะครับพร้อมกับเทคนิคที่ผมจะทำให้ข้าวเหนียวนะครับนุ่มอร่อยทั้งวันนะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็รอชมในคลิปถัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนึ่งข้าวเหนียวนะครับนะคลิปนี้ก็จะสอนทำหมูเค็มไปก่อนนะครับสำหรับสูตรหมูทอดอื่นๆผมก็มีนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับมีทั้งเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อเค็มอันนี้มีหมดเลยนะครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ขยำขยำนะครับให้มันเข้ากันสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันจะแห้งละคือตัวน้ำปลากับตัวผงปรุงรสเนี่ยมันเข้าไปเคลือบตัวหมูเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเคล็ดลับพิเศษของที่บ้านผมนะครับก็คือจะใส่ตัวแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะครับถามว่าใส่ทำไมนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องการให้ตัวน้ำปลาต่างๆนะครับมันเคลือบอยู่ที่บริเวณตัวหมูนะครับไม่หลุดออกไปเวลาเราทอดนะครับจะทำให้ตัวเปลือกนอกของหมู3ชั้นเค็มเนี่ยมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาเรานำไปทอดในน้ำมันนะครับน้ำมันมันจะเสียได้ยากด้วยนะครับแล้วก็เปลือกของเราเนี่ยมันจะมีความกรอบเบาๆนะครับทำให้มันอร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แค่นี้เองนะแล้วก็ใครจะหมักก็ได้นะครับ15นาทีนะครับหรือว่า5นาทีนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะนำไปทอดเลยนะครับจากนั้นก็มาตั้งกระทะนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผมตั้งให้มันร้อนระดับหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่หมูของเราลงไปทอดได้เลยนะครับใส่ไปตอนแรกนะครับให้กระจายตัวหมูออกนะครับ
พอหมูมันเริ่มโดนน้ำมันแบบว่าทั่วถึงแล้วนะครับก็ให้เราทอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เราก็พยายามคนมันเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆมันง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ 2-3 นาทีเราก็มาคนๆมันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะติดตัวก้นทำให้ด้านล่างเนี่ยสีของหมูมันจะเหลืองก่อนนะครับทำให้สีของหมูเรานะครับไม่สวยสม่ำเสมอนะครับอันนี้นะครับหลังจากทอดไปได้สักพักนะครับสังเกตว่าหมูมันจะเริ่มสีเหลืองขึ้นนะครับให้เราเร่งไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทอดต่ออีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับให้หมูมันสีเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วเราก็จะนำขึ้นปิดไฟแล้วนะครับนะขั้นตอนสุดท้ายคือเปิดไฟแรงไปนะครับแล้วก็สูตรนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่กังวลนะครับว่าหนังหมูมันจะระเบิดนะครับนี่ไม่ระเบิดเลยนะครับน้ำมันก็ไม่กระเด็นแม้แต่นิดเดียวนะครับนะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับเอาให้สีมันออกเหลืองๆนะครับแห้งๆหน่อยนะครับหรือว่าใครที่ชอบสีนี้นะครับก็ตักขึ้นได้เลยนะครับจริงๆมันสุกแล้วนะครับแต่ผมชอบให้มันเข้มๆนะครับแห้งๆนิดนึงเพราะว่าการที่เราทอดให้มันแห้งๆนะครับส่วนหนึ่งคือไขมันมันก็จะออกไปกับน้ำมันหมดนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นเยอะเลยนะครับการกินกับข้าวเหนียวมันจะทำให้มันยิ่งมีความอร่อยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับคือแบบกลิ่นนะครับหอมแล้วก็น่ากินมากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพอแล้วนะครับก็ติดไฟนะครับเดี๋ยวผมตักขึ้นพักสะเด็ดน้ำมันนะครับสีมันก็จะเหลืองๆนะครับสวยๆน่ากินน่ากินแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูเค็มทอดแบบง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกินกับข้าวเหนียวนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวที่นึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับนุ่มอร่อยนะครับข้ามวันแน่นอนนะครับเอามาลองชิมดูนะครับก็ข้าวเหนียวนะครับกับหมูชิมนะต้องบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมากยิ่งข้าวเหนียวนุ่มๆอร่อยอร่อยนะครับแล้วร้อนนะลงตัวมากๆมีความเค็มพอดีนะครับไม่เค็มจัดหรือว่าไม่เค็มโดดเกินไปนะครับมีความกลมกล่อมแล้วก็หอมอร่อยมากๆนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ